คลิปนี้นะคะแอดจะมาชวนฉลองค่ะให้กับยอดผู้ติดตามใน Instagram นะคะของเจนนี่ Blackpink ค่ะเนื่องในโอกาสนะคะที่ยอดผู้ติดตามของเธอค่ะแตะทะลุนะคะ33ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ภายใน1เดือนเองนะคะเนี่ยเพราะว่าครั้งก่อนค่ะเพิ่งจะฉลองนะคะ32ล้าน follower ค่ะในวันที่5กันยายนนะคะและก็33ล้านค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทะลุไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะวันที่29นะคะที่ผ่านมาค่ะแต่พอดีว่าแอดติดภารกิจเนาะก็เลยไม่ได้ฉลองให้กับเธอนะคะก็ขออนุญาตนะคะฉลองย้อนหลังให้กับเธอเลยละกันค่ะเรียกได้ว่านะคะเพียงแค่1วันนะคะเห็นไหมคะยอดผู้ติดตามนะคะจาก33ล้านนะคะตอนนี้ค่ะเพิ่มมาเป็น33ล้านกับ 42,000 กว่าคนนะคะนี่คือภายใน1วันนะคะซึ่งช่วงนี้นะแบ็คพิงค์นะเฉลี่ยขึ้นมานะคะทุกๆคนเลยนะคะเฉลี่ยประมาณนะ 30,000 กว่าๆถึง 45,000 นะคะต่อคนค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตนะยอดผู้ติดตามณปัจจุบันนะคะวันนี้ค่ะ30กันยายนนะคะของทั้ง4สาวเลยค่ะก็ลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะวันนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเธอค่ะ39,840,000 กว่าคนนะคะอีกนิดหน่อยเนาะอีกประมาณสัก 3-4 วันก็น่าจะได้ฉลองให้กับลิซ่าค่ะก็จะแตะ40ล้านแล้วนะคะถัดมาก็คือเจนนี่ค่ะวันนี้ค่ะ33ล้าน 42,000 กว่าคนแล้วนะคะแล้วก็โรเซ่ค่ะตามมาติดๆนะคะ29ล้าน 830,000 กว่าค่ะแล้วก็จีซูค่ะ29ล้านเหมือนกันนะคะ29ล้าน 120,000 กว่าคนค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตนะความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะใน Instagram ของทั้ง4สาวค่ะเรียกว่ายอดผู้ติดตามเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากที่สุดในบรรดาไอดอล K-pop เกาหลีแล้วล่ะค่ะแล้วก็ส่วนอัปเดตล่าสุดนะคะอันนี้ค่ะเป็นภาพนะคะของ Adidas Original ค่ะซึ่งก็มีการปล่อยเผยแพร่ภาพนะคะซึ่งเป็นภาพของเจนนี่ค่ะลงในเว่ยป๋อด้วยนะคะก็เอามาให้ดูนะคะเป็นภาพสวยๆของเธอค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะกับ Adidas ค่ะซึ่งตอนนี้ก็คงจะกำลังเนาะบุกตลาดในประเทศจีนนะคะก็มีการปล่อยภาพของเจนนี่ออกมาค่ะแอดเอามาให้ดูด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ขอฉลองนะคะยินดีให้กับเยเกียวค่ะ33ล้าน follower แล้วนะคะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า